เรามีหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ของเราในวินาทีนั้นน่ะมันต้องมีคนทำอะไรแบบนั้นน่ะ Military coups happen with alarming frequency in Thailand. This is the 12th since 1932. และล่าสุดเกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาธนาธรจะทำให้การปฏิวัติในประเทศไทยหายไปเหรอเขาจะทำยังไงอ่ะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ถ้าคสช.กลับมาได้นี่ยกประเทศให้เยอะเลยพรรคอนาคตใหม่ยิ่งใกล้เลือกตั้งกระแสยิ่งแรงที่นี่ในประเทศนี้คนทุกคนต้องเท่าเทียมกันเป้าหมายในการเลือกตั้งคือการปัก